ยังคงอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและขณะนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการผลิตเสื้อผ้าฤดูหนาวกันแล้วนะครับในขณะที่แบรนด์ยูนิโคลก็เตรียมที่จะประกาศขึ้นราคาเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของขนเป็ดและขนแกะและประกาศว่าอาจจะลดต้นทุนในการผลิตด้วยนะครับเพราะว่าต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากปัจจัยก็มาจากค่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าลงอย่างมากครับทางบริษัท Fast Retailing ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่น Uniqlo ได้ประกาศนะครับว่าเตรียมที่จะขึ้นราคาสินค้าบางประเภทในฤดูใบไม้ร่วงนี้และสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันทางด้านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินเยนครับรวมไปถึงอุปสรรคทางด้านระบบโลจิสติกโดยทางโฆษกของบริษัทได้ออกมายืนยันนะครับว่าราคาสินค้าประเภทขนแกะและเสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 เยนนอกจากนี้บริษัทยังจะเพิ่มการใช้โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ขนแกะเพื่อลดต้นทุนอีกด้วยนะครับปัจจุบันดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟ้อในญี่ปุ่นนั้นพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นนั้นต้องเผชิญหน้ากับภาวะเงินฝืดมายาวนานหลายทศวรรษต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ20ปีเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและต้นทุนพลังงานที่ยังคงขยับสูงขึ้นทั่วโลกครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางผู้บริหารของบริษัทได้เตือนว่าต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอาจทำให้บริษัทนั้นต้องขึ้นราคาสินค้าในขณะที่คุณทาดาชิยานายท่านผู้ก่อตั้งบริษัทได้ระบุนะครับว่าเขาไม่พอใจกับค่าเงินของญี่ปุ่นที่อ่อนค่าลงทั้งนี้นะครับการอ่อนค่าของเงินเยนอาจจะส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจในวงกว้างและส่งผลต่อราคาสินค้าของผู้บริโภคและสุดท้ายจะทำให้ค่าครองชีพของประชาชนนั้นเพิ่มสูงขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ